เนีมมีโลาติดอยู่ด้วยรถทุกคนกันด้วยนะครับก็เป็นอีก9โมงเช้านะครับผมที่เราได้เจอกันมาอีกแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็มีคลิปรีวิวมอสมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกรอบนึงแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาทําให้ท่านผู้ชมผิวกันนะครับก็ช่วง9โมงเช้านะครับอย่าลืมไปกินข้าวเช้ากันด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากกินข้าวเช้าก็มาดูคลิปรีวิวแอปเปิลของผมกันก่อนดีกว่านั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่ให เดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาคลิปนี้ก็เลยดีกว่านะครับผมโอเคแล้วครับก็เริ่มมานะครับผมก็ต้องนําเสนอตัวของแอปเปิลอันนี้กันก่อนนะครับมันเป็นแอปเปิลที่พิเศษมากนะครับเพราะว่าเวลาเรากินแล้วอ่ะมันจะได้บัฟด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็น5อันนะครับที่สามารถหาได้ตามธรรมชาติปกตินะครับคือขุดต้นไม้แล้วมันมีโอกาสดรอปออกมานั่นเองครับเรียกว่ามีโอกาสนะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะผมพอคุณกินเข้าไปนะผมมันก็จะได้บัฟเข้ามานะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมกินจัม มันก็จะได้จำบูสมานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของบัฟนะครับก็เกียวไว้ที่ Apple แต่ละอันอยู่แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอยที่ทํานผู้สร้างเขาได้สร้างมาแล้วก็ผมก็ชอบมากเลยนะครับเวลาคนใส่ดีเทลเล็กๆน้อยๆติดตัวของไอเทมไว้ให้อ่านจะได้ไม่ต้องจํายากๆด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ทีนี้ทีนี้ทีนี้มันยังไม่จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับแอปเปิอันบัฟมีแค่นี้โหพี่ คอนเทนต์มันน้อยมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกนะครับนี่เปิดโฉมมาอลังการงานสร้างนะครับผมมีบัฟอีกมากมายนะครับซึ่งแอปเปิลพวกนี้นะครับนี่ดูสิครับโหมันสามารถสร้างได้หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวของบัฟที่สามารถสร้างได้เองนะครับจะมีทั้งหมด8อันนะครับก็คือจะมีตัวของไฟล์รีสตนนะครับหรือว่าเฟรนี่แอปเปิลมีของท็อฟฟิ้งเกรสเดฟิทิชั่นลักเฮสบิสตนแล้วก็สโล f ฟอลลิง แล้วก็สุดท้าย Water Breathing นั่นเองนะครับผมพูดถึง Water Breathing ก็ได้ปิดฝนกัน,กนเลยทีเดียวนะครับ w e t t ธอเคลียนะครับผมผมแม่เจ้ามันมันตรงเวลาเป๊ะอะไรขนาดนี้ครับการฝนตกกับการเรีมนอลของผมเนี่ยของคู่กันจริงๆนะครับผมโอเคมาต่อนิดนึงนะครับซึ่งสำหรับตัวของ Apple อันนี้นะครับเวลากินเข้าไปนะครับผมก็คือได้ได้บัฟ เหมือนกันนั่นแหละครับผมแล้วก็เพิ่มฮังเกอร์ได้เท่ากันนะครับต่างกันอย่างเดียวตรงที่ว่าอันนี้สร้างเองได้กับอันนี้สร้างเองไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็วัสดุคือเราจะใช้ตัวของ p p l e m i n ม c ค a f t ปกติด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมเลยนะครับทีนี้ไฟรี i s ิสแทนสมาทีอ่ะมันเวลามันน้อยไปหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเห็นด้วยนะครับผมก็เห็นด้วยกับท่านผู้ชมเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านทางท่านผู้สร้างเนี่ยเขาก็ได้สร้าง Preserv e นั่นเองนะผมแบบ Preserv ์เวอร์ชั่นก็ค เอาตัวของอย่างเช่นอันนี้ครับ Fairy Apple นะครับคุณก็ต้องใช้ f ฟ i r y Apple 2อ,อันใช้ Preserve s h u า a 3อันแล้วคุณก็จะได้ตัวของ Preserve f ฟ i r y Apple นั่นเองนะครับก็คือขยายบัฟให้มานานขึ้นแต่ฮังเกอร์ได้เท่าเดิมนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมกินโชว์ให้ดูด้วยมันได้บัฟจริงๆนะครับท่านผู้ชมนี่อยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมเอาละครับทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะสังเกตแล้วนะครับว่าแบบเอ้ยพี่ผมเห็นพายมานานแล้วอะไอเนี่ย คือมาทําอะไรได้ครับคือพายนะครับผมข้อแตกต่างสําหรับตัวของไอตัวพายกับตัวของแอปเปิลปกตินะครับสรุปสั้นๆเลยมันคือได้ฮังเกอร์เพิ่มแล้วก็ได้บัฟนางขึ้นนิดนึงนั่นเองนะครับอย่างปกตินะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้จัมปี้พายนะครับไอตัวของจัมปี้แอปเปิลอ่ะมันได้จัมบุส3นาทีแต่อันนี้ได้4นาทีแล้วก็ฮังเกอร์อันนี้จะได้2ฮังเกอร์อันนี้ได้4หลอดฮังเกอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่ถาถามว่า2หลอดกับ4หลอดนเป็ แล้วก็ทับเอฟเฟกตัวเองนิดนึงนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพชัดๆนะครับว่าเออมันต่างกันยังไงนะครับฮังเกอร์แล้วก็100แล้วกันอ่ะอันนี้เอาสักสิบวิแล้วกันนะครับท่านผู้ชม1นึ่งวิอาจจะไม่ตอบโจทย์ฮังเกอร์ผมเท่าไหร่นะครับขนาดสิบวิมันยังแทบไม่ลดเลยนั่นเองนะครับฮังเกอร์100่งร้ยเนี่ยนี่ฮังเกอร์100ปงอยปอมมะเนี่ยโหผมต้องเสกรอบนึงครับไม่ไหวครับผมมาโอเคเดี๋ยวผมรีบๆวิ่งให้มันหมดไปก่อนนั่นเองนะครับโอเคโอเคได้ๆๆๆด โอเคสามสองหนึ่งเรียบร้อยครับผมฮังเกอร์หมดแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรากินจัมปี้กันก่อนนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันเพิ่มแค่2หลอดต,ตรงนี้นะครับผมแล้วถ้าผมกินตัวของแอปเปิลพายอันไหนก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับผมอ่ะกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะเพิ่มอีก4หลอดต,ตรงนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเกมโหมดครีเอทีฟกันอีกรอบหนึ่งกันก่อนนะครับแล้วก็ขอดื่มนมกันนิดนึงนะครับลบบัฟติกันหน่อยทีนี้จะมีตัวของแอปเปิลคริฟต เป็นแค่ขนมขกเคี้ยวนะครับไม่ได้ให้บัฟอะไรนะครับแล้วก็มันเคี้ยวเร็วมากๆแล้วก็จะเพิ่มฮังเกอร์เพียงนิดเดียวด้วยนั่นเองนะครับถามว่ามันนิดเดียวขนาดไหนนะครับอ่ะอุ้ยไอ้นี่เต็มอีกแล้วนี่ว่ะอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งอีกรอบนึงแล้วกันโหผมน่าจะมีอะไรนะแบบคําสั่งที่ว่าทําให้ฮังเกอร์มันลดตลอดเวลานะครับที่จริงมันก็ก็ทําได้นะครับแต่ผมว่ารู้สึกมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะ แล้วก็เวลาเพิ่มนะครับก็จะสังเกตนะครับมันเพิ่มแค่ประมาณ1หลอดครึ่งนั่นเองนะครับสำหรับตัวของ Apple Cris นะครับแล้วก็จะมี Apple Puree ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเวลากิน Apple Puree นะครับเราจะไม่ได้ตัวของ Hunger เพิ่มนะครับแล้วก็ได้ Soleness โดยนั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากทรมานลองเลยครับ Apple Puree นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปโหมดครีเอทีฟกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ่งที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยมันจะ เริ่มไม่ได้เกี่ยวกับฮังเกอร์มากเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับยกเว้นตัวของอันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมเก็บไว้าสุดท้ายแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะมีตัวของ dry apple นะครับซึ่ง dry apple ก็แล้วก็ก็แค่ไม่มีอะไรนะครับพวกนี้ไม่มีบัฟอะไรเลยนั่นเองนะครับรวมถึงตัวของน้ําอันนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งแต่ละอันนะครับก็จะให้ฮังเกอร์ที่ไม่เท่ากันนะครับที่จริงผมว่าผมควรจะ save all ตลอดทั้งคลิปนี้แล้วนะครับผมอยากจะเทสฮังเกอร์ให้ดูกันนั่นเองเนี่ยครับซึ่ง เดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งเพิ่มเติมอีกนึงนะครับผมก็ขออภัยนิดนึงกันนะครับที่รอบนี้พีเศษอาจจะต้องรีบเสกฮังเกิลกันบ่อยนิดนึงนะครับผมที่จริงรู้เลยไหมใช้ฮังเกิลนานๆเลยดีกว่านะครับซึ่งอันนี้นะครับเวลาดื่มเข้าไปนะครับก็จะได้ฮังเกิลเพิ่มมาประมาณ3หลอดนั่นเองนะครับผมประมาณ2หลอดครึ่งหรือ3หลอดเนี่ยแหละครับผมแล้วก็อันนี้ดริปแอปเปิลนะครับกินเข้าไปปุ๊บอ่าก็จะเห็นนะครับว่ามันจะเพิ่มประมาณ2หลอดครึ่งเหมือนเดิมนะครับดริปสวีทเบอร์รี่อันนี้ก็1หลอดครึ่ง โรสเซตเบรดอ่าโรสเซตเบรดก็ประมาณ3หลอดแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ของโกงที่สุดในมดนี้แล้วนั่นเองนะครับิธีสร้างก็ยากที่สุดนะครับแต่ผมบอกเลยครับรับประกันความโกงนะครับว่าคุณกินเข้าไปแล้วก็คุณจะได้ฮังเกอร์เพิ่ม2แต่ว่าคุณก็จะได้ตัวของบัฟโฟกนี้ติดตัวไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมผมบัฟร้อยล้านกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมขออนุญาตดืด่มนมกันก่อนนะครับไม่งั้นนี่ ผมน่าจะตายนั่นเองนะผมอุ้ยฮังเกอร์ยังหมดเลยอยู่ดีเลยนี่ว่าเดี๋ยวๆกินก่อนกินก่อนนี่กินสปีดที่พายเข้าไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็สตรองพายนะครับนี่นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายครับมายเนอร์แอปเปิลนะครับนี่บัฟติดตัวสามอันกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมก็จริงๆสำหรับตัวของมอดนี้นะครับคอนเทนต์กับไอตัวของแอปเปิลก็มีเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ถึงเวลาช่วงของคอมเมนต์แล้วนั่นเองนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรืออยากให้ผมรีวิวมอดอะไร อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนั่นเองนะครับผมโอ้ไม่ก็ฝนตกอีกแล้ว <c oughs> ไปเทอเคลียเออแหมวิมมอสที่ไรฝนตกทุกทีของคู่กันนะครับผมผมกับฝนเนี่ยโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คงขออำลาการเนเพียงเท่านี้กันก่อนละกันนะครับผมแล้วก็ถ้าหากชอบเหมือนเดิมครับกดไลค์กดซับคายกันด้วยนะครับท่านผู้ชม แล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงขออำลากัรเป็นเพยงเท่านี้เจอกันใหม่อีกที9โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับผมโอเคผมไปละสวัสดีครับโอ้ฮ้ oh, hey. อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ